หลังจากที่ผมได้ผ่านช่วงสอบมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะมาเรียนต่อกันในช่วงชั้นปีที่2Chapter ที่4เติบโตขึ้นอีกขั้นตอนจบหลังจากที่ผมห่างหายการเรียนไป1วันผมก็ได้กลับมาเรียนวิชาแปลงกายซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของแมลงป่องว่าสามารถอดอาหารได้เป็นเดือนๆโดยที่ปกติแล้วแมลงป่องมันจะล่าเหยื่อมันจะทำการฉีดพิษเข้าไปในร่างกายของเหยื่อโดยตรงเพื่อให้พิษแทรกซึมเข้าไปจนกลายเป็นอัมพาตก่อนที่จะกินนั่นทำให้พิษของแมลงป่องนั้นจะมีผลต่อระบบประสาทและมีส่วนน้อยที่จะมีผลต่อระบบโลหิตซึ่งรอยแผลของแมลงป่องเวลาโดนต่อยจะมีลักษณะที่คล้ายกับเข็มที่แทงเป็นรูเดียวหรือบางครั้งอาจจะเป็นรอยไหม้บริเวณแผลและแมลงป่องบางชนิดอาจจะมีพิษถึงแก่ชีวิตหรือบางชนิดอาจจะไม่อันตรายถึงชีวิตซึ่งแมลงป่องที่ศาสตราจารย์จะนำมาสอนในคาบนี้จะไม่อันตรายถึงชีวิตแต่อาจจะมีอาการปวดบริเวณถูกต่อยหรืออาเจียนเวียนหัวได้และศาสตราจารย์ก็ได้พูดถึงคาถาประเภทแสงสีเขียวว่ามีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือคำแกล้งคำแช่งและคำสาปต่อมาศาสตราจารย์ก็ได้ขออาสาสมัครของแต่ละบ้านให้มาทดลองเวทที่เกี่ยวกับคำแกล้งผมจึงได้อาสาลงไปอันนี้เดี๋ยวศาสตราจารย์จะขอตัวแทนก็ได้ลงมาสักคนหรือ2คนหรือบ้านละคนก็ได้โอ้ยอุ้ยเป็นไงลูกผมเห็นครับผมเห็นเมาครับผมเห็นแบบว่าออร่าเขียวๆทุกอย่างเขียวไปหมดเลยเขียวอือมันเวียนๆนะครับสจแมนวินวินมึนคือจังสิเป็นลมต้องอมสเตปซิลเอ้ยพ่อแมนใช่ยาดมโอเคซึ่งไอตัวสกอร์เปียซอเทียเนี่ยเราก็อาจจะเคยเห็นน้องรุ่นพี่ใช้งานกันหรืออาจจะเคยโดนไปแล้วด้วยเนาะมีคนมึนครับมีคนมึนครับศาสตราจารย์มีคนจะเป็นลมครับวิธีแก้ก็คืออาจจะต้องดื่มน้ำยาแก้พิษนะลูกซึ่งปี2เดี๋ยวเราจะได้เรียนน้ำยาแก้พิษเรียนจากวิชาปรุงยาโอ้ผมกระดกได้เองนะสุดยอดไปเลยครับขอบคุณหลายๆครับซอจอศาสตราจารย์ป้อนลูกขอศาสตราจารย์ป้อนโอเคครับหลังจากที่ได้โดนคาถาคำแกล้งเรียบร้อยแล้วศาสตราจารย์ก็ได้ให้นักเรียนแต่ละบ้านคิดค้นคาถาคำแกล้งขึ้นมา1บทพร้อมกับการออกแบบท่าทางต่างๆซึ่งทั้ง3บ้านก็ได้พรีเซนต์คาถาคำแกล้งออกมาได้ดีมากๆและก็ถึงเวลาของบ้านเรเวนคลอว์ที่จะต้องมาพรีเซนต์กันแล้วสำหรับว่าคาถาที่เฮาคิดมานะครับซื้อคาถาว่าเคพูสกมันก็สิเป็นคาถาแบบดีนะครับผมท่วงท่าที่สวยงามนะครับตอนไล่เวทนั่นเองนะครับต้องใส่ท่านี่ในการไล่เวทหลังจากที่เข้าไล่เวทแล้วนะครับพ้นที่ไล่เวทมากก็สิเสกสัตว์ออกมาเป็นนกฮูกนะครับซึ่งนกฮูกนี่ก็สิมีคาถาติดสถานะแบบว่ามึนงงนะครับอุ้ยมึนงงมึนงงก็สิติดคาถาฐานะมึนงงแบบนี้นะครับตาก็สิเริ่มแบบว่าค่อยๆแบบว่าเลยๆเซ่ๆนะครับหลังจากนั้นก็สิย่างบ่ค่อยตรงนะครับเริ่มแบบค่อนข้างที่จะเดินเซ่นิดนึงสภาพกสิวนแบบนี้นะครับคาถานี่เป็นคาถาที่เอาไว้สำหรับการแบบว่าป้องกันตัวเพื่อแบบว่าเอาบ่สามารถที่สู้เขาได้ให้ก็ใส่คาถานี่ใส่กับเขานั่นเองครับทั้งหมดของบ้านที่เป็นข้อกับมีประมาณนี้ครับผมโอเคค่ะไอ้คาถาชื่ออะไรนะขออีกรอบกระพือเสียวหลังจากที่พวกเราพรีเซนต์เสร็จแล้วศาสตราจารย์ก็ได้ให้นักเรียนทุกคนมาต่อแถวเพื่อรับคะแนนวิชาแปลงกายและค่าประสบการณ์นั่นเองThe next day ในวันถัดมาผมได้มาเรียนวิชาสัตวพืชศาสตร์ซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าต้นมิสเซนโทว่าสมุนไพรมิสเซนโทมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านของความรักเขาเชื่อกันว่าถ้าหากเราไปสารภาพรักใต้ต้นมิสเซนโทอาจจะสมหวังเรื่องความรักมิสเซนโทมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ยุโรปและเอเชียในฮอกวอตส์เองก็มีเจ้าต้นมิสเซนโทอยู่เหมือนกันซึ่งเจ้าต้นมิสเซนโทนี้จะเป็นกาฝากที่จะไม่ทำร้ายต้นหลักของมันเองให้ถึงแก่การเน่าเปื่อยหรือสลายไปปลูกได้ด้วยการนำผลมาบดหรือหั่นแล้วโรยรอบต้นที่จะนำมาเป็นต้นหลักให้เถาวัลย์ของต้นนั้นได้เกาะขึ้นไปเองผลของเจ้าต้นมิสเซนโทจะมีลักษณะสีขาวและแดงขึ้นอยู่กับบางสายพันธุ์และช่วงเวลาที่ออกดอกส่วนของโรงเรียนเราก็จะเป็นผลสีแดงผลประโยชน์ของต้นมิสเซนโทก็คือสามารถนำมาทำยาแก้พิษได้และยังสามารถแก้อาการชักหรือเป็นลมบ้าหมูได้ด้วยต่อมาศาสตราจารย์ก็ได้พูดถึงสมุนไพรอีกอย่างนั่นก็คือถั่วฟอสฟอรัสซึ่งลักษณะของมันจะมีลำต้นเป็นเกลียวใบขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ทางกระทรวงเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะทางกระทรวงเองก็ได้นำเจ้าถั่วฟอสฟอรัสนี้มาปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของมันให้มีขนาดใบที่เล็กลงเพื่อให้ปลูกง่ายขึ้นส่วนเจ้าถั่วฟอสฟอรัสจะมีสีขาวบ้างเหลืองบ้างน้ำตาลบ้างหรือดำบ้างขึ้นอยู่กับอายุของมันนั่นเองและมันมีลักษณะที่เรียวกว่าแต่ผิวของมันก็จะเหี่ยวแห้งนิดหนึ่งส่วนภายในของเจ้าถั่วเนี่ยก็จะมีสีเงินหรือว่าสีน้ำเงินแล้วแต่ผลของมันน้ำของมันจะมีฤทธิ์ที่ทำให้ลบความทรงจำซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาผสมกับน้ำยาต่างๆหลังจากที่ศาสตราจารย์ได้อธิบายสมุนไพรทั้งสองชนิดเรียบร้อยแล้วศาสตราจารย์ก็ได้ให้ภารกิจพวกเรามาว่า
าให้ไปเก็บผลมิสเซนโทมา20ผลและให้ทดลองปลูกต้นถั่วฟอสฟอรัส1ต้นแล้วนำมาส่งที่ศาสตราจารย์หลังจากนั้นผมก็ได้ไปเก็บผลมิสเซนโทมาจนครบ20ผลจากนั้นก็ไปซื้อถั่วฟอสฟอรัสและบัวรดน้ำเพื่อที่จะเตรียมตัวปลูกใช้เวลาในการปลูกต้นประมาณละ15นาทีก็ได้ผลของถั่วฟอสฟอรัสมาแล้วผมก็ได้นำไปส่งศาสตราจารย์ทำให้ได้รับคะแนนวิชาสัตวพืชศาสตร์และค่าประสบการณ์มาแล้วเรียบร้อยและเมื่อถึงคืนเดือนมืดผมก็ได้กลายร่างเป็นหมาป่าอย่างไม่ได้ตั้งใจทำให้ผมไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้จนต้องไล่ฆ่านักเรียนทุกคนที่เห็นรวมไปถึงศาสตราจารย์เองก็ด้วยหลังจากที่ผมได้สติผมก็ได้ถูกส่งตัวมาที่ห้องพยาบาลโดยที่จำสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้เลย The next day ในวันต่อมาผมก็ได้ไปเรียนวิชาคาถาซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้แนะนำให้แต่ละบ้านได้อธิบายเรื่องของคาถาว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทซึ่งพวกเราก็ได้จำแนกออกมาได้ทั้งหมด7ประเภทด้วยกันนั่นก็คือ 1. คาถาแปลงร่างเป็นคาถากลุ่มที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนรูปลักษณะและสันฐานปรากฏของวัตถุต่างๆไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่ผ่านการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างทางโมเลกุลโดยสามารถใช้ได้กับวัตถุเกือบทุกชนิดเสมือนกับเป็นมนต์คาถาทั่วไปทั้งนี้คาถาประเภทนี้ยังถือว่าเป็นคาถาที่ยากที่สุดใน7ประเภทพ่อมดแม่มดจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนรวมไปถึงความตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้เกิดผลตัวอย่างของคาถานี้ก็คือคาถาแปลงกายสัตว์ต่างๆให้กลายเป็นแก้วเวราบาโต้2คาถาทั่วไปเป็นคาถาที่มุ่งเน้นในการเพิ่มหรือลดคุณสมบัติอำนาจพลังลักษณะให้กับสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุอาจจะรวมทั้งการก่อให้เกิดคุณสมบัติใหม่เกิดขึ้นกับสิ่งที่โดนคาถานั้นๆคาถาประเภททั่วไปนี้เป็นคาถาที่มีจำนวนมากที่สุดในทุกบรรดาคาถาต่างๆตัวอย่างคาถาประเภทนี้อย่างเช่นวิงการเดียมเรเวโอซาหรือการเสกให้วัตถุลอยขึ้นไปนั่นเอง3คำแกล้งเป็นหนึ่งในประเภทของคาถาที่เกี่ยวพันกับศาสตร์มืดโดยเป็นคาถาที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองหรือผลร้ายผลเสียแก่คนที่ถูกกลั่นแกล้งหรืออีกประการนึงเพื่อต้องการสร้างบรรยากาศตลกขบขันให้กับผู้คนโดยรอบที่ถูกคาถานี้ยกตัวอย่างเช่นโมบิลิคอพัสยกร่างคนให้ลอยขึ้นไปจากพื้นเล็กน้อยและสามารถย้ายไปวางตรงไหนก็ได้ตามที่ผู้มีไม้กายสิทธิ์ชี้ไป4คำแช่งเป็น1ใน3ประเภทของคาถาศาสตร์มืดโดยที่เป็นคาถาที่ก่อให้เกิดผู้ที่ถูกคาถาได้รับความเจ็บปวดอยู่มากพอสมควรแต่มักจะเป็นความเจ็บปวดทางกายภาพมากกว่าทางจิตใจและก่อให้เกิดบาดแผลหรือสิ่งที่ผิดปกติกับร่างกายยกตัวอย่างคาถาประเภทนี้เช่นแลนด์ล็อกตึงลิ้นของผู้ที่ถูกเสกเอาไว้ติดกับเพดานปาก5คำสาปเป็นคาถาประเภทสุดท้ายในคาถาของศาสตร์มืดโดยมักถือว่าเป็นคาถาที่มีความเร็วร้ายมากที่สุดหากถูกใช้ในโลกเวทมนต์ยกตัวอย่างเช่นคูซิโอคำสาปกรีดแทงใช้สร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรง6คาถาต้านเป็นคาถาที่มีผลต้านทานลบล้างหรือบั่นทอนคาถาชนิดอื่นได้อย่างมากสามารถแยกย่อยได้หลายชนิดตามแต่ว่าประเภทคาถานั้นเป็นประเภทใดตัวอย่างเช่นเอ็กซ์เพรามัสเป็นคาถาที่เอาไว้สำหรับปลดอาวุธใช้ปลดไม้กายสิทธิ์ของฝั่งตรงข้ามนั่นเอง7คาถารักษาเป็นคาถาที่มีอำนาจและอนุภาพในการเยียวยารักษาด้วยการใช้เวทมนต์สามารถนำมาปรับใช้กับสิ่งมีชีวิตหรือบางครั้งอาจจะเป็นวัตถุที่มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการรักษาเพียงเล็กน้อยไปจนถึงการรักษาแผลขนาดใหญ่ทางกายภาพตัวอย่างคาถาประเภทนี้เช่นเอ็ดพิกกี้ใช้ในการรักษาบาดแผลที่ค่อนข้างเล็กน้อยหลังจากที่พวกเราอธิบายกันเสร็จแล้วศาสตราจารย์ก็ได้ให้พวกเราทุกคนได้ลองใช้โมบิลิคอพัสทุกคนยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาครับผมแล้วเล็งไปที่คุณสควิดไล่คาถาให้เสียงดังฟังชัดเติมได้โมบิลิคอพัสโมบิลิคอพัสโมบิลิคอพัสแยกล่างไปทีเอาล่ะใช้กันอย่างระมัดระวังคุณคงจะพอเห็นผลของคาถานี้แล้วเช่นเดียวกันในขณะที่คุณไล่คาถาแล้วคุณอาจจะมองเห็นเพื่อนๆของคุณนอนอยู่ที่พื้นแต่ถ้าคุณยกไม้แกสิทธิ์ไปทางอื่นสุดท้ายแล้วเพื่อนของคุณก็จะไปอยู่ทิศทางตามไม้แกสิทธิ์อยู่ดีต่อมาศาสตราจารย์ก็ได้ให้นักเรียนทุกคนจับกลุ่มกันทั้งหมด4คนเพื่อที่จะประลองเวทกันใครที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็จะได้รับรางวัลไปนั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยนะโอ้ยหลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งแล้วผมก็ไปรับคะแนนวิชาคาถาและค่าประสบการณ์ไปเป็นที่เรียบร้อย The next day ในวันต่อมาผมก็ได้ไปเรียนวิชาปรุงยาซึ่งน้ำยาที่ศาสตราจารย์ให้มาปรุงนั่นก็คือน้ำยาปลูกผมนั่นเองขั้นตอนการปรุงมีดังนี้ขั้นตอนแรกให้เราตั้งหม้อจากนั้นก็ไล่เวทไม้กายสิทธิ์เป็นรูปตัวอีขั้นตอนที่2เมื่อเริ่มไล่เวทแล้วจะมีเวลากำกับอยู่ข้างๆหม้อขั้นตอนที่3จากนั้นเมื่อถึงวินาทีที่5 7 9 11 13ให้ใส่ถั่วโซฟอรัสลงไปขั้นตอนที่4ให้ใส่สมุนไพรพื้นฐานลงไปในวินาทีที่16ขั้นตอนที่5ให้ใส่น้ำเปล่าลงไปในวินาทีที่18 20
20 22 24 26ขั้นตอนที่6ตามด้วยขวดน้ำเปล่าในวินาทีที่30ขั้นตอนที่7ตามด้วยตำราน้ำยาปลูกผมในเวลาที่32และขั้นตอนสุดท้ายให้เราไล่เวทคาถาเป็นรูปตัว E 1ครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นหลังจากที่ศาสตราจารย์ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัตินักปรุงยาที่ดีว่ามีทั้งหมดกี่ข้อแล้วรวมถึงประเภทของวัตถุว่ามีกี่ประเภททำให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจการปรุงยามากขึ้นซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้ตั้งคำถามให้กับพวกเราแต่ละคนมาว่าถ้าสมมติว่าเรากับพ่อของเราเนี่ยกำลังจะใกล้ตายแล้วซึ่งหัวใจกิเลนเนี่ยเป็นวัตถุสำคัญที่จะต้องใช้ในการชุบชีวิตเราเลือกที่จะฆ่ากิเลนทิ้งหรือไม่ผมคิดว่าบ่ควรสิฆ่าครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเหลือน้อยครับมันเหลือน้อยแล้วมันก็แบบว่าเริ่มบ่มีแล้วฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าควรสิใส่ทดแทนก็คือเลือดของซาลามันเดอร์ครับตายแล้วไม่มีอะไรช่วยได้แทนได้ฉะนั้นผมก็คิดว่าบ่ควรสิฆ่ามันคือเก่าครับทำไมเหตุผลคือเก่าครับเพราะว่าผมมองว่าเป็นสัตว์ที่แบบว่ามันควรสิอยู่ต่อไปครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือความพิเศษของตัวกิเลนเนี่ยมันสามารถมองทะลุปุ๊บโบกว่าไผผู้ใดเป็นคนดีเป็นคนบ่ดีได้เพราะฉะนั้นคันสมมุติว่าขามันยิ่งมันเหลือน้อยเราไปขามันอีกมันก็ยิ่งเหลือน้อยเข้าไปใหญ่ผมก็เลือกที่บ่ขาคือเก่าครับแน่ใจครับผมคำถามต่อไปคุณจะเลือกใครน้ำยามีขวดเดียวจะกินเองหรือว่าให้พ่อของคุณกินโอเคครับผมตอบได้อย่างมั่นใจได้ผมให้พ่อครับเพราะว่าเหตุผลเดียวก็คือว่าพ่อครอบครัวสำคัญต้องมากก่อนครับแน่ใจครับผมหลังจากนั้นพวกเราทุกคนก็ได้ต่อแถวเพื่อที่จะไปรับคะแนนวิชาปรุงยาและค่าประสบการณ์นั่นเองThe next day ในวันต่อมาผมก็ได้ไปเรียนวิชาป้องกันตัวซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องคาถาของ Stupefy ซึ่งความสามารถของคาถานี้ก็คือเป็นคาถาที่สะกดนิ่งทำให้เหยื่ออยู่ในสภาพนิ่งหมดสติซึ่งคาถานี้จะปล่อยลำแสงเป็นสีแดงแต่ถ้าใช้คาถานี้ใส่คนหลายๆคนพลังนั้นก็จะรุนแรงมากขึ้นอีกด้วยเช่นกันต่อจากนั้นศาสตราจารย์ก็ได้ให้พวกเราลองไปที่ลานกว้างและให้นักเรียนทุกคนได้ทดลองคาถา Stupefy นี้ Stupefy Stupefyสตูปิดไฟเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดโน้ตมาจัดสตูปิดไฟเฮ้ยเขาบอลลบเลยว่ะโอ้ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนคนนึงขึ้นมายืนกลางวงแล้วกันแล้วก็ให้เราคอยปัดเพื่อนนะลูกว่าเพื่อนจะไล่ไปทางไหนใครอยากมาตรงกลางคนแรกซ่าซ่ามีคุณซ่าบอกอยากไปไม่ใช่หรอเริ่มยังครับศาสตราจารย์พร้อมไหมจะมาแกนสิทธิ์ขึ้นมาทุกคนพร้อมปัดตาม2 1ตะตูปิดไฟเอาเลย1คนตะตูปิดไฟตะตูปิดไฟเอางี้ดีกว่าถ้ายิงล้มได้เอาไปค่าประสบการณ์10แต่ถ้าใครปัดได้เอาไปครั้งละ5แล้วกันป่ะโอ้เอาให้คนละกี่รอบดิคนละ5รอบแล้วกันโอเคครับจำด้วยนะตัวเองได้เท่าไหร่ใช่ๆค่ะจอสตูปิดไฟแล้วเหรอเออยิงล้มแล้วก็เล่นได้เล่นต่อสตูปิดไฟสตูปิดไฟ3รอบฝีมือสตูปิดไฟอะไรอ่ะตูปิดไฟครบยังครบยังตูปิดไฟครบแล้วล่ะครับครบแล้วเพราะว่าครบแล้วโอเคว่ายิงล้มไปกี่คนใช้ลมลบไปดื้อคนครับลบไปดื้อคนพอดีผมภูมิใจแล้วคนเดียวกับพ่อแหละอยากให้คะแนนเพื่อนสุดจอเต็มแล้วหลังจากที่ได้ทดลองคาถาสตูปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาศาสตราจารย์ก็ได้ให้พวกเรามาต่อแถวเพื่อที่จะรับคะแนนวิชาป้องกันตัวและได้รับค่าประสบการณ์ไปเป็นที่เรียบร้อย The next day ในอาทิตย์ถัดมาผมก็ได้ไปเรียนวิชาแปลงกายซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้พาพวกเราทุกคนไปเรียนนอกสถานที่โดยการที่ให้พวกเราทีละคนวิ่งเข้าไปในเขาวงกตและพยายามหาทางออกมาให้ได้หลังจากที่ผมโดนพิษของแมลงป่องเข้าไปทำให้เดินเซมึนๆงงๆเหมือนคนเมาอะไรสักอย่างและดูทุกอย่างจะบุดบุดเบี้ยวๆไปหมดยิ่งทำให้เวลาที่เดินเข้าไปข้างในเขาวงกตยิ่งยากขึ้นเข้าไปอีกใช้เวลาเดินหาทางออกอยู่นานพอสมควรจนกระทั่งได้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ทำให้ผมสามารถออกจากเขาวงกตได้เป็นคนที่2นั่นเองหลังจากที่รอเพื่อนค่อยๆทยอยกันออกมาผมก็ได้ทำการใช้เวทปล่อยลำแสงเพื่อให้เพื่อนรู้ว่าทางออกมันอยู่ตรงนี้พอมากันครบทุกคนแล้วก็ได้เวลาต่อแถวรับคะแนนวิชาแปลงกายและค่าประสบการณ์นั่นเอง The next day ในวันถัดมาผมก็ได้มาเรียนวิชาสัตวพืชศาสตร์ซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้ให้พวกเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์วิเศษอย่างเจ้าตัวฮิปโปกริปซึ่งฮิปโปกริปเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ยุโรปและลักษณะโดยรวมของเจ้าฮิปโปกริปก็คือลำตัวเป็นม้าส่วนหัวเป็นเหมือนนกอินทรีดวงตาของมันเป็นสีเหลืองส้มและขนของมันจะเป็นสีเทาน้ำตาลบอนหรือว่าสีดำสนิทฮิปโปกริปเป็นสัตว์ที่กินเนื้อและมีความอันตรายค่อนข้างสูงแต่เราสามารถฝึกฝนเจ้าฮิปโปกริปให้เชื่องหรือเชื่อฟังเราได้ลักษณะนิสัยของฮิปโปกริปก็จะมีความเย่อหยิ่งไม่ยอมให้ใครมาดูถูกง่ายๆถ้าเราต้องการที่จะเข้าหาฮิปโปกริป
กีฟจะต้องมีมารยาทอ่อนน้อมและแสดงความเคารพต่อมันเมื่อฮิปโปกีฟโค้งคำนับกลับมานั่นหมายความว่าเราสามารถเข้าหาตัวเจ้าฮิปโปกีฟได้แล้วนั่นเองแต่ถ้าหากเจ้าฮิปโปกีฟไม่ได้โค้งคำนับกลับมาให้รีบถอยออกมาทันทีไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายหรือถึงตายได้หลังจากที่ศาสตราจารย์ได้อธิบายเรียบร้อยแล้วก็ได้มอบหมายภารกิจให้พวกเราทุกคนนั่นก็คือให้ไปทำความสะอาดเจ้าฮิปโปกีฟแล้วนำขนของมันมาให้ศาสตราจารย์ทั้งหมด20คนพวกเราทุกคนจึงได้ออกเดินทางตามศาสตราจารย์ไปที่ข้อของเจ้าฮิปโปกีฟแล้วก็ค่อยๆทำความสะอาดเจ้าฮิปโปกีฟอย่างปราณีตที่สุดจนสามารถเก็บได้ครบทั้งหมด20คนได้สำเร็จต่อมาก็นำไปส่งศาสตราจารย์ทำให้ได้รับคะแนนวิชาสัตวพืชศาสตร์และค่าประสบการณ์มาแล้วเรียบร้อยเมื่อถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงผมก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้กลายร่างเป็นหมาป่าได้มันจึงเป็นคืนที่ผมต้องออกล่ามนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การไล่ล่าได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในห้องน้ำจนไปถึงห้องโถงนั่นเองหลังจากที่ผมฟื้นคืนสติมาได้ผมก็มาอยู่ที่ห้องพยาบาลแล้วThe next day. ในวันถัดมาผมก็ได้มาเรียนวิชาคาถาซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้ให้พวกเราไปเรียนนอกสถานที่นั่นก็คือหลังทางเข้าป่าต้องห้ามโดยที่ศาสตราจารย์ก็ให้นักเรียนทุกคนแบ่งกลุ่มให้เท่าๆกันสำหรับฝั่งที่ชนะจะได้รับน้ำยามานาคนละ2ขวดและค่าประสบการณ์2เท่าของเพื่อนที่แพ้กฎการแข่งขันก็คือให้แต่ละทีมยืนกันอยู่คนละฝั่งจากนั้นให้ไล่เวทโมบิลิคอพัสเพื่อชิงตัวฝั่งตรงข้ามถ้าหากฝั่งใดฝั่งหนึ่งจำนวนคนหมดก่อนก็จะถือว่าฝั่งนั้นเป็นฝ่ายชนะในขณะเดียวกันถ้าสู้จนหมดเวลาแล้วไม่มีทีมไหนที่ชนะก็จะให้นับจำนวนคนที่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากศาสตราจารย์ก็ได้เวลาที่จะต้องเริ่มกันแล้วซึ่งผมก็พยายามควบคุมไม้กายสิทธิ์ให้ไปตามทิศทางที่ต้องการแต่สิ่งที่ได้ก็คือไม่โดนขอบก็โดนกระแพงจนมานาหมดก็ไม่สามารถที่จะดึงฝั่งตรงข้ามมาได้จนผมเริ่มเห็นเพื่อนค่อยๆโดนดึงตัวไปไม่เว้นแม้กระทั่งตัวผมเองที่โดนดึงตัวไปฝั่งนู้นด้วยสุดท้ายพวกเขาก็สามารถดึงฝั่งของเรามาจนครบหมดทุกคนทำให้พวกเราเป็นฝ่ายแพ้ไปในรอบแรกต่อมาในรอบที่2ซึ่งผมก็ต้องยอมรับเลยว่าการควบคุมไม้กายสิทธิ์ให้ไปตามทิศทางที่ต้องการนั้นยากมากจริงๆสุดท้ายพวกเราก็ฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปอีกครั้งหลังจากนั้นศาสตราจารย์ก็ได้ให้พวกเราทุกคนต่อแถวเพื่อรับคะแนนวิชาคาถาและน้ำยามานาคนละ1ขวดเป็นรางวัลปลอบใจในวันถัดมาผมก็ได้เรียนวิชาปรุงยาซึ่งน้ำยาที่ศาสตราจารย์นำมาให้ปรุงในวันนี้ก็คือน้ำยาแก้พิษนั่นเองขั้นตอนการปรุงยามีดังนี้ขั้นตอนแรกให้เราตั้งหม้อจากนั้นก็ให้ไล่เวทไม้กายสิทธิ์เป็นรูปตัวอีขั้นตอนต่อมาเมื่อเริ่มไล่เวทแล้วจะมีเวลากำกับขึ้นข้างหม้อจากนั้นเมื่อถึงวินาทีที่5 7 9 11 13ให้ใส่บีโซลงไปตามมาด้วยมิสซันในวินาทีที่15 17 19 21 23และต่อมาด้วยสมุนไพรพื้นฐานลงไปในวินาทีที่26และตามด้วยน้ำเปล่าในวินาทีที่28 30 32 34 36และตามด้วยขวดเปล่าในวินาทีที่40และตามด้วยขนฮิปโปกรีฟในวินาทีที่42 44 46และตามมาด้วยน้ำยาแก้พิษในวินาทีที่50และปิดท้ายคือการไล่เวทให้เร็วที่สุดหลังจากที่ศาสตราจารย์ให้สูตรปรุงยามาเรียบร้อยแล้วพวกเราทุกคนก็มาต่อแถวเพื่อที่รับวัตถุดิบในการปรุงและก็ตามเคยเมื่อมีวัตถุดิบที่ต้องใส่เพิ่มมันก็ทำให้ผมงงและสับสนเล็กน้อยว่าอะไรเป็นอะไรเวลาในการใส่คืออะไรยังไงบ้างสุดท้ายผมก็ใช้วัตถุดิบจนหมดแต่ก็ไม่สามารถได้รับน้ำยาแก้พิษมาเลยสักขวดมันช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าต่อมาศาสตราจารย์ก็ได้ให้พวกเราทุกคนมาต่อแถวเพื่อรับคะแนนวิชาปรุงยาและค่าประสบการณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อคืนเดือนมืดได้มาถึงเราหมาป่าก็ได้เริ่มออกไล่ล่าศาสตราจารย์และนักเรียนที่ผ่านไปผ่านมาที่แรกที่พวกเราไปนั่นก็คือที่ปรุงอาหารซึ่งนั่นเราก็ได้พบกับหญิงสาวที่กำลังปรุงอาหารอยู่แต่ยังไม่ทันได้ปรุงเสร็จก็กลายเป็นศพไปซะแล้วต่อมาผมก็ได้วิ่งไปที่ห้องพักศาสตราจารย์และก็ได้พบกับศาสตราจารย์ที่กำลังยืนอยู่ขอโทษเลยนะครับศาสตราจารย์ควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆปิดท้ายกันด้วยบ้านเลยเป็นพอพวกเราก็ได้ไล่หักคอนักเรียนที่กำลังเก็บดอกไม้อยู่จนกลายเป็นศพไปหลายคนต่อมาผมก็มาฟื้นที่ห้องพยาบาลโดยที่ไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยในอาทิตย์ถัดมาก็เป็นการสอบเลื่อนขั้นขึ้นชั้นปีที่3ซึ่งวิชาแรกที่ผมเดินทางไปสอบนั่นก็คือวิชาแปลงกายซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้ให้พวกเราทุกคนวิ่งเข้าไปในเขาวงกตเพื่อตามหารถที่มีดาวสีเหลืองอยู่ข้างในนั้นแล้วก็นำมาส่งศาสตราจารย์พวกเราทั้ง3คนจึงได้เริ่มวิ่งตามหารถการเดินทางในนั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อนและหาทางออกค่อนข้างยากทำให้ผมใช้เวลาพอสมควรถึงจะเจอกับรถที่จอดอยู่จากนั้นผมก็หยิบดาวสีเหลืองออกมาแล้วก็เอาไปส่งกับศาสตราจารย์ได้สำเร็จทำให้ผมได้รับบัตรผ่านวิชาแปลงกายมาเป็นที่เรียบร้อยตามกันมาต่อด้วยวิชาป้องกันตัวซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้ให้พวกเราทุกคนรวมทีมกับรุ่นพี่เพื่อที่ไปต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามกติกาก็คือฝ่ายไหนที่โดนไล่เวทจนล้มแล้วก็ให้ยกมือขึ้นถ้าฝ่ายไหนเหลือจำนวนคนได้เยอะที่สุดก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปนั่นเองซึ่งเสียงที่ศาสตราจารย์ประกาศทุกคนก็เริ่มกระจายตามจุดต่างๆเพื่อรอเวลาที่จะโจมตีฝั่งตรงข้ามผมเข้าไปปล่อยเวทยังไม่ถึง5นาทีก็โดนฝั่งตรงข้ามปล่อยเวทใส่จนผมล้มลงไปกับพื้นจากนั้นไม่นานศาสตราจารย์ก็ประกาศว่าฝ่ายของผมได้เป็นฝ่ายชนะแล้วนั่นก็ทำให้ผมได้รับบัตรผ่านวิชาป้องกันตัวมาเป็นที่เรียบร้อยถัดมาผมก็ไปสอบวิชาปรุงยาซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้ให้ผมและเพื่อนๆมารับวัตถุดิบในการทำน้ำยาแก้ผมร่วงและน้ำยาแก้พิษก่อนที่ทุกคนจะแ
ยกย้ายกันไปปรุงยาแล้วนำมาส่งศาสตราจารย์ทำให้ผมได้รับบัตรผ่านวิชาปรุงยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาผมก็ได้ไปสอบวิชาสัตวพืชศาสตร์ซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้ผมไปตามหาสมุนไพรต่างๆในชั้นปีของตัวเองนั่นก็คือผลมิสซ์โถและขนปีกนกของฮิปโปกีฟที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้นั่นเองผมจึงได้เริ่มออกตามหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ไปพบของชิ้นแรกนั่นก็คือผลของมิสซ์โถในขณะที่ผมกำลังตามหาของชิ้นต่อไปก็ได้บังเอิญไปพบกับเจ้าโถเข้าทำให้ผมต้องพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากโถไปให้ได้หลังจากที่ผมหลุดออกจากโถมาแล้วผมก็ได้ไปพบกับของชิ้นที่2นั่นก็คือขนปีกนกของฮิปโปกีฟแล้วก็นำไปส่งที่ศาสตราจารย์ทำให้ผมได้รับบัตรผ่านวิชาสัตวพืชศาสตร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามกันต่อด้วยวิชาคาถาซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้บอกกับพวกเราว่าจะมีการสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติผมจึงได้เริ่มหาจุดหรือพื้นที่ในการทำข้อสอบของภาคทฤษฎีก่อนหลังจากที่ผมทำเสร็จแล้วศาสตราจารย์ก็ได้นำตัวผมไปสอบภาคปฏิบัติต่อซึ่งเป็นการประลองเวทแบบ1ต่อ1ใครที่สามารถทำให้อีกฝ่ายล้มหรือโดนเวทได้ก็เป็นฝ่ายชนะคุณเว็บเชิญคุณชนะไปในรอบที่2คุณครูทราบพร้อมไหมพร้อมครับทั้งคู่เสมอนะครับผมหลังจากนั้นผมก็ไปรับบัตรผ่านวิชาคาถามาเป็นที่เรียบร้อยต่อมาผมก็ได้เดินทางกลับไปที่ฮอกวอตส์และได้ตีบัตรเลือกชั้นปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านไป1วันหลังจากนั้นผมก็ได้รับจดหมายจากนกฮูกว่าทางบ้านตอนนี้กำลังมีปัญหาผมจึงได้ทำการลากับศาสตราจารย์และได้เดินทางจากฮอกวอตส์เพื่อกลับไปที่บ้านของตัวเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของหนุ่มน้อยครูซ่ากับโรงเรียนฮอกวอตส์ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับฮอกวอตส์2012 The New Generation ผมก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานกันแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแวะเข้ามาดูช่องของครูกะด้วยล่ะมีคลิปดีๆแบบนี้เนี่ยอีกเพียบเลยนะ